โรคแรกเลยนะคะก็คือต้อกระจกโรคนี้คงได้ยินคุ้นเคยกันมากประเทศไทยเนี่ยมีอุบัติการณ์เรื่องของการเกิดต้อกระจกเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะเรียกว่าคนอายุ60เนี่ยมีความเสี่ยงมากเพราะเกิดจากความเสื่อมของเลนตาตามอายุของเรานะคะซึ่งเกิดจากเจเนติกหรือพันธุกรรมของเราและเกิดจากการใช้งานด้วยนะคะและที่สำคัญอีกอย่างก็คือโรคของเบาหวานเบาหวานขึ้นตาก็ทำให้เรามีโอกาสทำให้เกิดต้อกระจกเนี่ยได้มากขึ้นอาการของต้อกระจกนะคะก็คือเรารู้สึกว่าตาเนี่ยเราจะมองเห็นความชัดเนี่ยน้อยลงตามัวมองเห็นฝ้าฟางนะคะการมองเห็นในที่มืดน่ะลดลงจนถ้าเกิดว่าใครมีอาการมากๆอาจจะทำให้รู้สึกเหมือนเราตาบอดหรือมองอะไรไม่เห็นเลยก็ได้นะคะซึ่งอาการเหล่านี้มันจะเริ่มเป็นเมื่อมีอายุมากขึ้นในการดูแลรักษาหรือในการป้องกันเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของแสงแดดนะคะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การดูแลสุขภาพแล้วก็ส่วนการรักษาเนี่ยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตานะคะในประเทศที่มีการพัฒนาสูงเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีในการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับผลกระทบจากต้อกระจกเนี่ยจะค่อนข้างน้อยในประเทศไทยเรากำลังพัฒนาเรื่องของจุดนี้ทำให้มีการผ่าตัดเลนส์ตาเนี่ยมากขึ้นเพื่อที่ให้คนเนี่ยได้รับผลของการเป็นต้อกระจกน้อยลงแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันหรือยืดอายุเลนส์ของเรานะคะก็คือการดูแลตัวเองการที่เราหลีกเลี่ยงแสงจ้าการที่เรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ณปัจจุบันเนี่ยสารอาหารต่างๆอาจจะในอาหารอาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกกินสารอาหารบางอย่างที่บำรุงสายตาเป็นพิเศษนะคะเช่นกลุ่มที่มีพวกกลุ่มวิตามิน A กลุ่มที่อยู่ในผักหลากสีกลุ่มที่อยู่ในผักที่มีสีเหลืองพวกนี้ก็จะช่วยได้ค่ะค่ะโรคต้อหินนะคะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากความดันในตาของเราสูงจนกระทั่งมีการกดทับจอประสาทตาของเราก็ทำให้เกิดมีปัญหาเรื่องของการมองเห็นแรกๆเนี่ยคนไข้อาจจะรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะเราสายตาเราสั้นหรือเปล่ามัวหรือเปล่านะคะแต่ส่วนใหญ่โรคนี้มักจะเกิดในคนที่สูงอายุเพราะฉะนั้นในคนสูงอายุที่เริ่มมีอาการตามัวเนี่ยต้องไปเช็คนะคะว่า1เกิดจากสายตาที่มันเปลี่ยนไปจริงหรือ2เกิดจากการที่ความดันในตาของเราสูงขึ้นและเมื่อเรารู้แล้วว่าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องของต้อหินเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่มันก็จะมีอยู่2วิธีก็คือการที่ผ่าตัดไปเลยก็คือมีการเจาะรูเพื่อลดความดันตาหรือ2ก็คือหยอดตาแต่การหยอดตาก็ต้องหยอดไปเรื่อยๆนะคะซึ่งการป้องกันวิธีเรื่องของต้อหินเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากเป็น1เป็นเกิดจากพันธุกรรม2เนี่ยคือยังหาสาเหตุไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เราหรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีโรคต้อหินถึงแม้เรายังอายุไม่เยอะแต่ว่าควรจะเช็คความดันตาอยู่เป็นประจำเพื่อที่เราจะได้ป้องกันไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ถ้าเรารู้ตั้งแต่เนิ่นๆมีการหยอดตาหรือมีการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก็จะทำให้ยืดอายุของดวงตาของเราไปได้ค่ะค่ะโรคของจอประสาทตาเสื่อมนะคะปัจจุบันเนี่ยโรคนี้ถือว่าเป็นมากขึ้นนะคะหรือโรคที่เรียกว่า age related macular degeneration หรือ AMD นะคะโรคนี้เกิดจากการที่1คือเรามีการใช้สายตามากๆนะคะก็ทำให้มีการเสื่อมไปของตัวจอประสาทตามากขึ้น2เนี่ยมันเกิดจากเจเนติก3เนี่ยเกิดจากไลฟ์สไตล์ของเรานะคะการสูบบุหรี่โรคประจำตัวต่างๆมีผลกระทำให้เกิดการเสื่อมของจอประสาทตาตรงนี้ได้นะคะอาการของโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะก็คือจะมีอาการมองเห็นไม่ชัดโดยจะมีอาการมองไม่ชัดหรือว่ามีจุดดำตรงกลางนะคะซึ่งเกิดจากการที่จอประสาทตาเนี่ยมันรับแสงไม่ได้นะคะมันก็เลยทำให้ตรงกลางเนี่ยมองไม่เห็นหรือว่าเป็นบอดตรงกลางนะคะการดูแลป้องกันของโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเราสามารถป้องกันได้นะคะก็คือ1คือการใช้สายตาเนี่ยให้น้อยลง2ก็คือการที่เราปกป้องสายตาเราจากรังสี UV และรังสีบลูไลท์ต่างๆนะคะ3ก็คือการรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์หรือมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยป้องกันจอประสาทตาของเรานะคะ4ก็คือในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเราการสูบบุหรี่สิ่งเหล่านี้ก็มีผลกับจอประสาทตาของเราเหมือนกันค่ะค่ะโรคบุ้นตาเสื่อมนะคะจะมีอาการเห็นเหมือนกับมีอะไรเหมือนอยากย่ายใยแมงมุมลอยไปลอยมาในตานะคะหรืออาจจะเห็นมีแสงแฟลชเข้ามาในตาเวลามองอะไรพวกนี้เกิดจากการที่วุ้นตา
เนี่ยมันมีการเสื่อมลงนะคะก็มีการหลุดลอกออกจากตัวลูกตาของเรานะคะซึ่งสาเหตุของการที่เกิดจากวุ้นตาเราเสื่อมเนี่ยยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอนแต่พบว่าในคนที่มีอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนหรือการบาดเจ็บทางลูกตาเนี่ยมาก่อนเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดมากขึ้นหรือคนที่มีสายตาสั้นมากๆนะคะและในปัจจุบันเนี่ยพบว่าในคนที่ใช้สายตามากเช่นจากคอมพิวเตอร์จากการได้รับแสงมากเนี่ยก็พบว่ามีอุบัติการณ์ตรงนี้เกิดมากขึ้นสมัยก่อนคนเป็นโรควุ้นตาเสื่อมตามธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะ60ปีขึ้นไปแต่ปัจจุบันเนี่ย40ปีก็เริ่มพบขึ้นและในปัจจุบันเนี่ยคนที่ทำงานใช้สายตาก็พบว่าเจอมากขึ้นค่ะปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างนึงที่เรามีอยู่ในสังคมทุกวันนี้นั่นคือผู้คนเริ่มมีอายุมากขึ้นดวงตามีแนวโน้มจะเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆการมองเห็นคือหนึ่งในประสาทสัมผัสที่ขาดไปไม่ได้แต่ก็เสื่อมถอยตามความชราที่เพิ่มมากขึ้นผมเองก็เพิ่งเข้าสู่วัย40ปีผมก็เริ่มสังเกตว่าดวงตาของผมมีผลกระทบแล้วพวกเราจำเป็นต้องบำรุงสายตาให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันซึ่งเรามักจะลืมนึกถึงเรื่องนี้การบำรุงดวงตานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆด้วยสารอาหารสำคัญที่เข้าไปบำรุงได้อย่างถูกจุดด้วยสารอาหารบางชนิดคือสารสกัดจากบิวเบอรี่เบต้าแคโรทีนสารลูทีนสารอาหารที่กล่าวมานี้ได้ถูกพิสูจน์เป็นระยะเวลานานในทางวิทยาศาสตร์ว่ามีผลช่วยบำรุงดวงตาและการมองเห็นสารอาหารทั้งหมดนี้เมื่อผสมเข้ากับเทคโนโลยีสารอาหารเสริมแบบเจลจะเกิดสารอาหารที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่จะบำรุงและดูแลสุขภาพดวงตาการใส่สารอาหารบำรุงสายตาหลายชนิดทำให้สามารถดูดซึมได้ในคราวเดียวเข้าไปบำรุงดวงตาของคุณเข้าไปถึงเซลล์ที่ต้องการการบำรุงเซลล์รูปแท่งเซลล์รูปกรวยจอประสาทตาทั้งหมดนี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างประณีตที่สุดด้วยสารอาหารที่เหมาะสมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์วิสทุกปัญหาเรื่องการมองเห็นบำรุงด้วยเจลพลัสวิสนะครับ